ผู้เรียนบางคนอาจเกิดความสับสนในการต่อวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานดังนั้นในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความแตกต่างระหว่างการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทั้งสองแบบได้ด้วยตัวเองในกิจกรรมยังได้แนะนำการต่อวงจรและได้อดเปล่งแสงหรือเรียกสั้นๆว่าหลอด LED สำหรับกิจกรรมนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้แป้งนำไฟฟ้าทำขึ้นจากแป้งสาลีเกลือกับน้ำชามและช้อนสำหรับผสมแป้งแบตเตอรี่9โวลต์ที่มีขั้วต่อหลอด LED สีแดง4ตัวที่มีสติ๊กเกอร์แสดงขั้วบวกและขั้วลบและตัวต้านทาน1กิโลโอห์มการทดลองนี้จะต้องทำบนพื้นผิวที่เป็นไม้หรือพลาสติกซึ่งไม่นำไฟฟ้าปั้นแป้งนำไฟฟ้าให้เป็นลูกกลมเล็กๆในการต่อวงจรให้ขาต่างๆของอุปกรณ์ปักลงบนก้อนแป้งและต่อวงจรอย่างง่ายด้วยการต่อหลอด LED อนุกรมกับตัวต้านทาน1กิโลโอห์มจากนั้นให้ต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรโดยต่อขั้วบวกเข้ากับขาบวกของ LEDและขั้วลบกับขาลบของ LED อย่าลืมว่าขาข้างที่ยาวของ LED เป็นด้านบวกอาจจะให้ผู้เรียนตัดกระดาษเล็กๆทำเครื่องหมายบวกและลบไว้ที่ขาแต่ละข้างของ LED หลอด LED สว่างขึ้นเนื่องจากมีกระแสไหลผ่านในวงจรที่ต่อครบแล้วความต่างศักย์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ทำให้กระแสไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบต่อ LED 2ตัวแบบขนานกันโดยให้ต่อขาบวกของ LED เข้าด้วยกันโดยปักบนก้อนแป้งก้อนเดียวกันและต่อขาลบของ LED เข้าด้วยกันปักบนก้อนแป้งอีกก้อนหนึ่งจากนั้นให้ต่อ LED ทั้ง2ตัวนี้อนุกรมกับตัวต้านทาน1กิโลโอห์มและต่อเข้ากับแบตเตอรี่ในตอนนี้กระแสจะไหลแยกไปที่ LED ทั้ง2ทำให้ LED ทั้ง2สว่างแต่จะให้ความสว่างน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการใช้ LED 1ตัวลองเพิ่ม LED เป็น3ตัวและ4ตัวและให้ลองอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต่อ LED หลายๆตัวแบบขนานความต่างศักย์ที่ LED ทุกตัวจะมีค่าเท่ากันเนื่องจากขาแต่ละข้างของ LED ทุกตัวต่อกันที่จุดเดียวกันณ2จุดนี้มีค่าศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันเรียกว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้าที่ต่อพร้อม LEDกระแสไหลผ่าน LED เป็นอย่างไรถ้า LED เป็นชีทเดียวกันเมื่อมีความต่างศักย์ตกคร่อมเท่ากัน LED เหล่านี้ต้องมีกระแสไหลผ่านเท่ากันทำให้ความสว่างของ LED เหล่านี้เท่ากันซึ่งเป็นตัวอย่างของเรื่องการใช้ความสมมาตรคือหลักการใช้สิ่งที่เหมือนกันสถานการณ์เดียวกันจะให้ผลเหมือนกันในตอนนี้เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต่อ LED แบบอนุกรมเมื่อนำ LED 2ตัวมาต่ออนุกรมกันหลอด LED ทั้ง2จะสว่างเนื่องจากกระแสที่ไหลผ่าน LED ทั้ง2มีค่าเท่ากันและความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกและลบของแต่ละ LED เท่ากันเมื่อเราเพิ่ม LED เป็น3ตัวพบว่าความสว่างของ LED ทั้ง3เท่ากันแต่ความสว่างน้อยกว่าการใช้ LED 2ตัว LED ทั้ง3มีกระแสไหลผ่านเท่ากันและความต่างศักย์ตกคร่อมแต่ละ LED เท่ากันเนื่องจากเป็น LED ชนิดเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม LED เป็น4ตัวพบว่าไม่มี LED ตัวไหนสว่างเลยให้ผู้เรียนพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในการอธิบายเหตุผลที่ LED ทั้ง4ตัวไม่สว่างเลยเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงการทำงานของ LED ในการทำให้เกิดแสงอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ในวัสดุเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมซึ่งอิเล็กตรอนส่วนใหญ่นี้มีพลังงานไม่เพียงพอที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกอย่างไรก็ตามในโลหะอิเล็กตรอนวงนอกสุดสามารถหลุดออกจากสนามแรงนิวเคลียสได้ง่ายและเคลื่อนที่รอบๆวัสดุในลวดทองแดงอิเล็กตรอนอิสระหรืออิเล็กตรอนนำไฟฟ้าเหล่านี้ให้กระแสไหลผ่านลวดทองแดงแต่ในวัสดุบางอย่างเช่นยางที่อุณหภูมิห้องจะไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเกิดขึ้นทำให้ยางไม่สามารถนำไฟฟ้าได้เรียกว่าเป็นเชิงไฟฟ้า
ในสาขาฟิสิกส์ของแข็งใช้หลักการของฟิสิกส์ควอนตัมเพื่ออธิบายว่าวัสดุในสภาวะของแข็งสามารถนำไฟฟ้าได้ในของแข็งจะมีอะตอมจำนวนมากยึดเกาะกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสและอิเล็กตรอนเราจะพิจารณาด้วยระบบง่ายๆโดยใช้พลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนแบ่งแถบพลังงานออกเป็น2แถบคือแถบพลังงานของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในวัสดุถึงเรียกว่าแถบนำไฟฟ้าและอีกแถบหนึ่งคือแถบพลังงานของอิเล็กตรอนที่ยึดเกาะกันอยู่ซึ่งถูกแรงดึงดูดกับนิวเคลียสด้วยพันธะวาเลนซ์ทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระหรือเรียกว่าแถบวาเลนซ์พลังงานที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลและสามารถนำไฟฟ้าได้เรียกว่าแถบช่องว่างพลังงานหรือเรียกทับศัพท์ว่าแบนด์แก๊ปโลหะมีค่าแบนด์แก๊ปน้อยกว่า0 eV ขณะที่ฉนวนมีค่าแบนด์แก๊ปเท่ากับ5 eV หรือมากกว่าค่าหน่วย eV มีชื่อเต็มว่าอิเล็กตรอนโวลต์คือค่าพลังงานที่ให้แก่อิเล็กตรอน1ตัวเคลื่อนผ่านหรือข้ามความต่างสัก1โวลต์จากขั้วลบไปยังขั้วบวกสำหรับวัสดุที่ใช้ทำ LED สีแดงคือสารกึ่งตัวนำเรียกว่าแกลเลียมอะเซไนด์แกลเลียมอะเซไนด์มีค่าพลังงานแบนด์แก๊ปประมาณ2 eV นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ความต่างสักอย่างน้อย2โวลต์เพื่อทำให้ LED ชนิดนี้ผลิตแสงสว่างได้เนื่องจากที่สับไฟฟ้านี้จะทำให้อิเล็กตรอนของแกลเลียมอะเซไนด์มีพลังงานเพียงพอที่จะหลุดเป็นอิสระและเมื่ออิเล็กตรอนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมอิเล็กตรอนจะคายพลังงาน1โฟตอนออกมาในรูปแบบแสงสีแดงเมื่อเราต่อ LED แบบอนุกรมพบว่าเมื่อใช้ LED 4ตัวจะไม่เกิดแสงสว่างจาก LED ทั้ง4ที่ต่ออนุกรมกันเนื่องจากแบตเตอรี่ที่เราใช้มีสับไฟฟ้า9โวลต์และเมื่อลบด้วยค่าความต่างสักที่ตกคร่อมตัวต้านทาน1กิโลโอห์มและความต้านทานของก้อนแป้งนำไฟฟ้าความต่างสักที่เหลือจะถูกแบ่งไปยัง LED ทั้ง4เท่าๆกันเป็นผลให้ความต่างสักที่ไปยัง LED แต่ละตัวมีค่าไม่เพียงพอที่จะเอาชนะค่าแบนด์แก๊ป2โวลต์ของแกลเลียมอะเซไนด์สำหรับการทดลองอื่นๆที่นำ LED หลายๆตัวมาต่อขนานกันหรือการต่อ LED 3ตัวหรือน้อยกว่าแบบอนุกรมกันแล้วทำให้ LED สว่างเนื่องจากสับไฟฟ้าที่ตกคร่อมมีค่ามากกว่า2โวลต์จากการทดลองนี้ผู้เรียนได้เห็นว่าเมื่อเรานำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อขนานกันสับไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะมีค่าเท่ากันซึ่งมีค่าประมาณเท่ากับสับไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่เมื่อเราต่ออุปกรณ์แบบอนุกรมกันสับไฟฟ้าจะถูกแบ่งระหว่างอุปกรณ์ทำให้มีค่าน้อยกว่าสับไฟฟ้าของแบตเตอรี่ผู้เรียนยังได้เห็นตัวอย่างอย่างง่ายของการนำฟิสิกส์ควอนตัมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้นำแนวคิดของแม็กซ์พลังค์นิวโบและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาใช้เพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมอย่างง่ายคิดเองทำเองโดยผู้เรียนโดยการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง